สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับกลับมาพบกับพี่นัทปิ่นโตนะครับขอแจ้งข่าวให้ทราบกันเลยคือพี่นัทไปต่างจังหวัดมาแล้วพี่นัทเผลอไปหั่นมีดมีดเนี่ยมันปาดใช้คำว่าปาดเลยแล้วกันนะครับปาดโดนเนื้อนิ้วไปหายไปประมาณครึ่งบนเนื้อหายไปทั้งแผ่นเลยไม่สามารถเล่นเกมที่จะต้องกดคีย์บอร์ดแรงๆได้เพราะฉะนั้นหลังจากช่วงนี้อาจจะเจอกับเกมที่มันสนุกแหละน่าสนใจแหละแต่จะไม่ใช่เกมประจำที่พี่เล่นอยู่ตอนนี้อย่างเกมผีที่มันต้องกดอะไรเงี้ยยังเดินไม่ได้ยังเล่นไม่ได้จริงขออภัยด้วยจะรีบรักษาตัวให้หายนะครับแล้วกลับมาเล่นเกมกันแต่เกมวันนี้น่าสนใจมากชื่อเกมว่า Night of the Full Moon นะครับคืนวันพระจันทร์เต็มดวงเป็นเรื่องราวของเด็กสาวหนูน้อยหมวกแดงครับที่ต้องไปตามหาคุณย่าเพราะคุณย่าหายตัวไปในป่าเกมนี้ความเจ๋งของมันคือเป็นระบบการ์ดเกมครับเราเล่นโดยการใช้การ์ดแต่เราจะเจอกับอีเวนท์ที่ไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละการเล่นการที่เราเจอเหตุการณ์ต่างๆตอบสนองไม่เหมือนกันเราก็จะพาไปสู่ฉากจบที่ไม่เหมือนกันด้วยวันนี้จะมาเล่นให้ดูแล้วมันเป็นเกมฟรีครับใครดูแล้วชอบไปโหลดมาเล่นได้เลยในสตรีมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มการผจญภัยกันได้เลยนี่เรื่องราวหนูน้อยหมวกแดงของพี่นัทจะเป็นยังไงนั้นต้องมาติดตามกันนะครับเป็นหนูน้อยหมวกแดงที่ถือดาบนะครับมาดูว่าการเล่นครั้งแรกของเธอจะรอดชีวิตได้หรือไม่เธอจะใช้มันสมองของเธอในการต่อสู้ครั้งนี้อย่างไรเราสามารถเลือกอาชีพในการเล่นได้ด้วยนะครับหนูน้อยหมวกแดงก็จริงแต่ว่าอาชีพไนท์เนี่ยก็จะเป็นสายต่อสู้เนาะความยาก1พระจันทร์แลนเจอร์สายธนูความยาก2พระจันทร์นันก็คือแม่ชีความยาก3พระจันทร์นี่สายฮิลเหรอ4คือแม่มดความยาก3พระจันทร์นะครับเฮ้ยมีหลายอาชีพมากแล้วก็มี DLC ให้ซื้อด้วยนะครับบทล็อก New Class DLC ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยสายอาชีพเพิ่มๆมาของน้องนั่นเองอ่ะงั้นสี่อาชีพแรกที่พี่จะเล่นนะครับมีแม่มดแม่ชีแลนเจอร์แล้วก็ไนท์พี่นัทอยากเล่นพี่นัทเล่นแม่มดแล้วกันนะครับเป็นหนูน้อยหมวกแดงสายแม่มดเอามีคนบอกว่าต้องแม่ชีเหรออ่ะโอเคเป็นหนูน้อยหมวกแดงสายแม่ชีแม่พระที่ไปตามหาคุณย่าในป่าค่ะมาแล้วว่ะอะไรเนี่ยเริ่มมานะครับเราจะเขียนตำราเรื่องนี้เรื่องราวเรื่องนี้ในความยาว16หน้าก็คือเป็น16เทิร์นนั่นเองเทิร์นแรกของพี่นัทนะครับพี่นัทเจอกับอะไรวะเนี่ยมี3อย่างที่เราเลือกได้ครับแบบแรกคือฮิปโนทิสก็คือเราประจนภัยแล้วมาเจอฮิปโนทิสเนี่ยถ้าเราเลือกสิ่งนี้เนี่ยฮิปโนทิสเนี่ยในภาษาอังกฤษก็คือเหมือนกับผู้ที่สามารถสะกดจิตผู้คนได้นะครับทำให้หลับไหลด้วยนาฬิกาหรืออะไรก็ตามที่เขาจะแกว่งๆแล้วก็เราก็แบบหมดสติไปไม่รู้ว่าเจอแล้วทำไงต้องสู้เหรอครับสู้กับฮิปโนทิสเรายังไม่สู้กับเขาอันที่2คือเราเข้าสู่กิมมาร์กินช็อปที่นี่มีร้านขายของอยู่แต่ว่าเท่าที่ดูก็เราไม่ได้มีเงินวะอ๋อมีเงิน15เหรียญโอเคหรือแบบที่2อันที่3คือเจอกับค้างคาวครับ Sleeping Bat คำถามคือเราจะสู้ได้ไหมเริ่มมาสู้เลยหรือเปล่าหรือจะเข้าร้านค้าเพื่อตามหาของไอเทมในการฟาร์มก่อนนะฮะลองดูครับในฐานะที่เป็นแม่ชีไม่ชอบความรุนแรงพี่นัทเข้าไปซื้อของก็ต้องบอกว่าของที่ซื้อได้มี3อย่างนะครับอย่างแรกคือ Rage Prayer เราไม่สามารถซื้อสิ่งนี้ได้ครับมันแพงเกินไปแบบที่2คือเวทมนต์ครับเวทมนต์ในการรักษาเลือดรีสตอร์เลือดซึ่งดีนะแบบที่3คือเกณฑ์มานาเกม3มานาแล้วก็จวน1ใบคือ2อันนี้เป็นสายซัพพอร์ตอันนี้เพิ่มมานาอันนี้เพิ่มเลือดผมเอาเพิ่มเลือดใส่เข้าไปในหนังสือของเราแล้วกูก็ต้องสู้อยู่ดีเหรอเดี๋ยวดูสมุดเวทมนต์ก่อนเรามีเวทมนต์อะไรบ้างเรามีเวทมนต์ Moonlight Code นะครับทุกๆ2ทุกๆเทิร์นจะได้มานา2อันนี้ทําดาเมจ1ดาเมจทับดาเมจ3ดาเมจเกณฑ์มานา2เกณฑ์4มานาเกณฑ์4เลือดแล้วเมื่อกี้เราซื้อ5เลือดมาเรามีขวานเอาไว้ตีด้วยโอเคพร้อมคือมันเป็นเด็กการ์ดอ่ะนะเราก็สะสมการ์ดเข้าเด็กมาเราจะสู้กับค้างคาวก่อนครับดูไม่มีพิษมีภัยมากกว่ามาเล่นเป็นเทิร์นครับเทิร์นแรกจัดไป1ดาเมจนี่แน่จบเทิร์นโอเลโนเทิร์นโอ้โดนตีเข้าไป2ครับจั่วขึ้นมา3ใบจากนี้เราจะใช้การ์ดใบนี้ครับ Healing Potion เติมเลือด5แต่เราลดไปแค่2ใช่ไหมส่วนที่เป็นส่วนต่าง3เนี่ยจะกลายเป็นชุดเกราะให้เราเป็นอาร์เมอร์นี่แน่จบเทิร์นโอ้ยโดนตีแต่ไม่เข้าจั่วขึ้นมาอีกครับทำดาเมจเพิ่มจัดไปเลย16ดาเมจสวด5บทแล้วตีเข้าไปสัก20จบเทิร์นต้องใช้อีกเหรอทิ้งไปไหนดีเอาแล้วใช้เพิ่มใช้มานา2ไหมบวก2มานาครับจบเทิร์นครับโอ้โดนตีแต่ไม่เป็นไรจั่วขึ้นมาเพิ่มอีกทำ3ดาเมจมันจะตายนะจริงๆกูก็ไม่น่าแบบต้องสวดนานอะไรขนาดนั้นเทิร์นเดียวพอจบเทิร์นโอ้โดนตีอีกแล้วเรียบร้อยครับเก่งมากแม่ชีตัวน้อยคาร์ดแม่ชีเอ้ยมีการ์ดใหม่มาตอนนี้เหลือแค่15หน้าแล้วนะครับในการเล่นพี่นัทจะสู้กับฮิปโนทิสต่อเริ่มสู้เป็นแล้วพอสู้เป็นเราก็จะสู้ต่อครับจัดไป3ดาเมจและ1เทิร์นเพื่อทำ4ดาเมจจบเทิร์นครับเฮ้ยมันลบแต้มแอคชั่นเรา2แต่มันตายแล้วนะ
What we are experiencing is not a dream. สิ่งที่เราเจอตอนนี้ไม่ใช่ความฝันหรอกนะต่อให้ฉันตายไปก็ตามเอ้ามันพูดครับก่อนมันตายว่าใครจะไปรู้ได้ยังไงแหละว่าสิ่งที่เราเจออยู่ตอนนี้เป็นความฝันหรือความจริงเราเลยถามได้3แบบแล้วเราจะตื่นได้ยังไงอ่ะหรือเราจะถามว่าแล้วใครล่ะเป็นคนที่ฝันอยู่หรือเราจะเมินมันไปอย่าไปฟังคำพูดของเจ้าสิ่งนี้ถามไว้หน่อยแล้วกันแล้วเราจะตื่นยังไงดีเอาอีสัตว์ถ้าอยากตื่นก็ดูนาฬิกาของฉันสินี่ไงล่ะแล้วตอนที่เรามองนาฬิกาเขาโดนสะกดจิตครับเราโดนขโมยเงินไป2เหรียญอีสัตว์ไม่น่าไปมองเลยนะอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตบวก3แต่หายไป2เวนกามเวนกามเลเวล2แล้วครับเราเพิ่มเราใส่อีควิปเมนต์หรือเราเพิ่มเลือด6ดีเราใส่อีควิปเมนต์เพิ่มครับเราใส่อุปกรณ์เหลือแค่14แผ่นเท่านั้นอ๋อแต่นี่คือบทที่1นะเราอยู่แค่ในหมู่บ้านพอจบหมู่บ้านเราก็ไปที่อื่นต่อนะครับถ้างั้นเฮ้ยเจอกับหีบสมบัติค่ะเปิดดิคะจั่ว1การ์ดเอาสิแล้วก็ต้องสู้กับแม่มดเลเวล2เหรอไปขอคำอวยพรครับSmooth and clean นี่คืออะไรอ่ะเราสามารถขอคำอวยพรจากนางฟ้าได้3ข้อซึ่งอันนี้มีนิ้วโป้งอยู่ด้วยอ่ะ Moonlight Enlighten เร่งเวลาเพิ่มขึ้น1เทิร์นเหรอเอาสิทุกครั้งที่จั่วการ์ดครับดีเว้ยเจอก้อนหินด้วยคืออะไรอ่ะอีเวนต์ก้อนหินก้อนเล็กคืออะไรไม่รู้ครับแต่เรายังไม่อยากรู้ว่าเราไปสู้ก่อนกูต้องเพิ่มเวลตอนนี้กูต้องฟาร์มช่วยสอนฉันหน่อยได้ไหมคะสอนเวทมนต์ฉันหน่อยก็คือกูต้องเป็นคู่มือให้มึงอ่ะตีมันก่อน1ดอกจบเทิร์นโอ้ยโอ้ตีแรงนะอีห่ามึงนี่เลยครับผมเพิ่มมานาเพิ่มเลือดครับแล้วมาทำดาเมจเราต้องการการ์ดโจมตีอ่ะสาดไปดิจั่วเพิ่ม1ใบโจมตีเพิ่ม1ครั้งขอ2เทิร์นพอจบเทิร์นตีแรงนะเนี่ยมึงนี่ไงล่ะบาปเขาให้ทำไมเวทมนต์ที่ฉันเรียนมามันใช้ไม่ได้ผลเนี่ยเราจะคุยกับเธอป่ะหรือหัวล้อใส่เลยก็แกอ่อนยังไงล่ะถามเรื่องเวทมนต์ดีกว่าว่าเรียนเวทมนต์อะไรมาหรือเราจะคุยปลอบใจเธอดีคุยกับเธอก่อนคงดีสิถ้าฉันสามารถเรียนเวทมนต์ได้อ่ะแต่ว่าแม่มดคนนั้นเขาอาศัยอยู่ในป่ามืดอ่ะเฮ้ยเราได้ค่าชื่อเสียงเพิ่ม1ครับจากการคุยกับน้องดีๆไม่รังแกน้องเอาวะอีเวนต์เตะก้อนหินนี่มันอะไรกันเนี่ยอันนี้เป็นแบนเดจครับผ้าพันแผลเพิ่มเลือดกระทันหันใช้ได้2ครั้งเราก็ยังไม่จำเป็นต้องเพิ่มป่ะมีเงิน10แล้วก็ยังซื้อไม่ได้สงสัยต้องไปที่อีเวนต์เตะหินแต่เราสามารถกดข้ามได้นะถ้าเราไม่อยากเตะหินนะแต่ด้วยความที่นี่เป็นการเล่นครั้งแรกพี่นัทต้องรู้อยากรู้อยากเห็น Kick off นี่แน่อีหยังวะเมื่อกี้เตะก้อนหินไปแล้วนะครับ Blessing Transform One Warrior Card นี่คือมีสกิลในการเปลี่ยนการ์ดด้วยวะเปลี่ยนการ์ดอะไรวะเปลี่ยนการ์ด1 Attack ให้เป็นอย่างอื่นได้ป่ะเปลี่ยนการ์ด1 Attack ให้เป็นการ์ดอื่นมาอุ๊ยได้ใบใหม่มาเย้ได้ใบโจมตีมาเพิ่มเก่งมากแล้วคือต้องสู้6ครั้งถึงจะกลับมาใช้ได้อีกครั้งนึงนะครับเราสามารถสลับการ์ดได้เรื่อยๆด้วยในระหว่างที่เราเล่นเนี่ยเราจะไปสู้กับพ่อหนุ่มคนนี้ครับหุ่นไล่กาไอหุ่นไล่กาแกกล้ามากนะซับมานา2และโจมตีเลือดมันเท่าไหร่วะลืมดูชาร์จ2เทิร์นพอจบเทิร์นโอ้ยโดนดาเมจหนึ่งครับเพิ่ม4เลือด4มานาโจมตีจบเทิร์นก็มาดิครับไม่เท่าไหร่วะนี่ขนาดกูเล่นแมชชีนเนี่ยมี2อย่างให้เลือกระหว่างเพิ่มมานา2หรือโอ้ยอันนี้ดีตอนเริ่มเทิร์นเราสามารถโจมตีเท่ากับจำนวนเลเวลของเราครับอันนี้เป็นการ์ดอีควิปเมนต์ครับเดมอนเบรดเอาดิเอานี้ดิเราได้ดาบเดมอนเบรดมาแล้วเราใส่ป่ะอีควิปแล้วก็อ๋อแต่ถ้าใส่ได้อย่างเดียวนะอีอาวุธเนี่ยมันใส่ดาบครับโจมตีฟรีดีกว่าเจ๋งกว่าต่อไปเปิดหีบการ์ดใบนี้ครับเพิ่ม3มานาดีจังหยิบขึ้นมาเลยลูกมีเงิน16แล้วซื้ออันนี้อีกซื้อการ์ดมาให้หมดต่อไปมันเลเวล3แล้ววะสู้กับบาบาเรียนตะกี้เราได้ความที่เราติดเดมอนเบสใช่ป่ะเราเลยทำดาเมจ3ทันทีว่าเราเลเวล3แล้วโจมตีด้วยเลือด13ใช่ไหม
เลือด13ต้อง2เทิร์นป่ะเพิ่ม2มานาครับจบเทิร์นโอ้ยมันตีทะลุด้วยอ่ะเจ็บจังจัดไปดูวะเรียบร้อยเว้ยอย่ามาออนหัดดีกว่านะนี่เราต้องสู้รัวๆเลยนะครับเพราะมันไม่มีอย่างอื่นให้ทำตอนนี้เลือดยังเหลือ25อยู่ก็ยังไม่จำเป็นต้องฮิวอะไรฮิว3เกณฑ์3มานาจวน1การ์ดทำดาเมจรัวๆไปเลยครับจบเทิร์นโอ้ยเจ็บเพื่ออะไรอ่ะโอ้ยติดพิษชิตติดพิษ2เทิร์นโอ้ยเจ็บ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 เบา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 ได้เบานะติดพิษครับโดนดาเมจครับโอ้ยเจ็บมากโอ้ยโอ้ยจะตายโอ้ยตีมันซะแย่แล้วแกเลือดฉันเหลือน้อยมากมีร้านค้าใหม่มาด้วยใช้แบนเดจเติมเลือดซะหน่อยอื้อกูสาดองไว้นาน Don't stop here. พวกเลเวล3เริ่มโหดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเข้าร้านค้าใหม่ดูดิโหอันนี้ดีอ่ะ25บาทเดี๋ยวจะรอซื้ออันนี้ครับอันนี้คือทำ4ดาเมจและเพิ่มเลือด4ด้วยอันนี้ดี Divine Strike เนี่ยแล้วอันนี้ก็มีแบบสกิลในการเพิ่มเลือดเหมือนกับจำนวนเทิร์นยิ่งนานเรายิ่งเพิ่มเลือดเยอะด้วยอันนี้ก็ดีว่ะแม่งดีหมดเลยว่ะเป็นสายฮิลครับอันนี้อาร์เมอร์เดี๋ยวต้องเก็บตังค์ก่อนต้องสู้ต่ออีกครั้งนึงอันนี้ทำ Fire Damage ตอนนี้ในบทหมู่บ้านเนี่ยเหลืออีกประมาณ5หน้านะครับ5แผ่นที่เราเลือกได้เราต้องรีบฟาร์มเงินแล้วว่ะต้องรีบฟาร์มเงินแล้วว่ะจัดไป3เทิร์นจบเทิร์นกูโดนฟาดหนักแน่โอ้ยมันมีอาร์เมอร์4โอ้ยโดน2ดาเมจครับขอการ์ดดีๆหน่อยเพิ่ม2มานะเพิ่ม5เพิ่มเลือด5จบเทิร์นตีกูปักๆๆเลยนะเพิ่ม4มานะเวล4แล้วเว้ย Get 2 chance to upgrade card โหมีอัปเกรดการ์ดด้วยเหรอแต่ก็อยากได้เงินน่ะเอาเงินครับจังหวะนี้ต้องเอาเงินแล้วล่ะเพราะว่าฉันจะเอาการ์ดใบนี้มาใช้ยังไงล่ะเอาอาร์เมอร์8มั้ยหรือเอาเพิ่มเลือดดีวะอาร์เมอร์ด้วยครับนี่แน่โอ้ได้การ์ดใหม่มา2ใบดีจังดีๆเปิดหีบด้วยเพิ่ม5มานาและเอฟเฟคดับเบิลสำหรับการ์ดที่เราใช้ในใบต่อไปด้วยครับเฮ้ยดีว่ะเอานี่ครับคุณนี่มันบอสนี่นะเจ้าความมืดครับบอสของหมู่บ้านมาแล้วว่ะก็ต้องสู้แม้เวลกูก็เต็มเลือดกูก็เต็มแล้วมาฟาดแมงเข้าไปก่อนครับเพิ่ม3มานาจวน1ใบโจมตีโอ้โหเลือด66เลยเหรองั้นเราชาร์จ3เทิร์นครับลดเทิร์น1เทิร์นใช้การ์ดมานาเพิ่มจบเทิร์นโอ้มันเพิ่มเลือดด้วยอ่ะแล้วมันมีอะไรเอ่ยขึ้นมาด้วยครับชิปหายอะไรวะเนี่ยสร้างเกาะ5นี่ไงล่ะมันหมอบการ์ดกับดักไว้ครับมันบอกว่าการ์ดใบนี้จะใช้เมื่อตอนที่ศัตรูเนี่ยใช้การ์ดเวทมนต์ซึ่งเราใช้การ์ดเวทมนต์และการ์ดใบนี้จะกลายไปเป็นของมันแทนครับโคตรเท่เลยมันได้เกาะเพิ่มโอ้ยสัตว์กูชาร์จ5แม่ง3อันเลยมาจบเทิร์นมันหมอบการ์ดกับดักอีกแล้วคุณโคตรแย่เดี๋ยวก่อนนะเราต้องจั่ว1ใบครับอีกแล้วมันใช้โอ้มันแปลว่ามันต้องเล่นกายภาพอย่างเดียวตัวนี้มันดูดการ์ดเราได้ว่ะตีไม่เข้าเลยครับมันซับไปหมดเลยว่ะนั่นไงกูโดนดาเมจโอ้ยได้ต้องรีบใช้ก่อนที่มันจะใช้ว่ะเติมเลือดว่ะนี่นะยิง4ตี4ครับจบเทิร์นโอ้ยโดน3ดาเมจอีกแล้วโอ้ยโดน2ดาเมจบวกเกาะ8มานาเต็มอยู่แล้วเพิ่มเลือดการ์ดมึงหมดแล้วสิเตรียมตัวตายได้เลือดมันเหลือแค่8แล้วครับเราตีมันตีมาโดนอาร์เมอร์เราทีนี้เราก็จะรีบหวดมันด้วยความเร็วเลือดมันเหลือแค่นั้น2เทิร์นพอครับเรียบร้อยมึงรู้จักแม่ชีสายโหดแล้ววะตบไปดิสามารถเคลียร์การ์ดได้ด้วยเหรอไม่เอาไม่เคลียร์หรอกกูสายจั่วเร่งความเร็วนี่คือกระดาษหน้าสุดท้ายแล้วเราจะเปลี่ยนหน้าเลยดีไหมไปสู่บทต่อไปก่อนจะไปนะให้กูซื้อของก่อนอยากได้การ์ดฮิวอ่ะเอาการ์ดฮิวก่อนการ์ดวัวซื้อไม่ได้ว่ะดาเมจไฟไม่ได้ซื้อว่ะเป็นไรปะวะไม่เป็นไรหรอมั้งไปสู่บทต่อไปค่ะหน้าที่2ดิฉันเดินไปยังป่าค่ะ forest คือตอนนี้เนี่ยเราเข้าป่านะครับเราก็จะเจอกับศัตรูตัวใหม่เลเวลสูงขึ้นด้วยในป่าแห่งนี้เนี่ยมี
นักเวทมนต์เครื่องจักรมีจอมโจรผู้ชอบขโมยอาวุธกูเอาแฟรี่เบสซิ่งก่อนเลยอันนี้เพิ่มสล็อตอาวุธ1เอ้ยดีเดเริ่มเทิร์นมาได้3มานาเลยเอาสล็อตอาวุธดีกว่าแล้วก็ใส่อาวุธด้วยนี่ไงใส่อาวุธ2อย่างแล้วดีจังไม่ค่อยอยากสู้กับแม่งไอ้ตัวเนี้ยชื่อมันไม่น่าเล่นด้วยเพราะว่ามันแบบว่าเวปอนทีฟอ่ะมันคือโจรขโมยอาวุธอ่ะกลัวของหายว่ะซัดกับจอมเวทหุ่นยนต์ดีกว่าเริ่มมาทำ4ดาเมจเดี๋ยวก่อนยังไม่ทำเราปลูกต้นไม้ฮิวไว้ก่อนครับ3เทิร์นเพื่อฮิวตัวเองแล้วจบเทิร์นครับการ์ดใบนี้เราใช้ตอนที่เราเลือดลดแล้วค่อยใช้เพราะมันตี4ฮิว4แบบนี้ค่อยใช้กูยอมโดนตีก่อนว่ะแล้วกูค่อยซัดมึงกลับนี่แน่จากนั้นครับฝากไว้สัก4เทิร์นเร่งสปีดให้เป็น2เทิร์นเพิ่มเกาะ1ใบจบเทิร์นตีเข้าเกาะกูไปไม่ทะลุเกาะกูหรอกอื้อตายซะทำ3ดาเมจเฮ้ยเลือดมันอึดเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่มเลือด5ชาร์จ2เพิ่มมานา3เร่งสปีด1นี่สนุกว่ะสนุกกว่าการเล่นเป็นแมชชี The best chest นี่ไงฮีป Current player timer speed up by 2 turn วันนี้ดีตัวเหี้ยวันเนี้ยเห็ดพิษ level 5งั้นกูซัดโจรก่อนคิดในแง่ดีคือมันไม่ขโมยเราจะขโมยมัน3ดาเมจฝากไว้ก่อนจัดไปสัก4 turnจบเทิร์นมันมีอะไรสักอย่างนึงด้วยเนี่ยอะไรเนี่ยสะท้อนดาเมจ 30% มันเอาอุปกรณ์เราไปได้นะเว้ยมึงจะเกินไปแล้วว่ะบวกมานาบวกเกาะเพิ่มเกาะอีกตีทะลุไป4ครับจบเทิร์นมึงอย่ามาขโมยอาวุธกูนะจังหวะนี้ปลูกต้นไม้เพิ่มเลือดไว้ครับ3เทิร์นแล้วก็ชาร์จดาเมจ4เทิร์นเพิ่มมานาเพิ่มเลือดตรงนี้เรามีสกิลใหม่แล้วด้วยนะเราสามารถแบบว่าเพิ่มเลือดได้ 50% wow. แล้วก็เร่งสปีด1เทิร์นขึ้นมาจบเทิร์นโอ้มานาเอ็กซ์โพชั่นเร่งสปีดอีกครับฝากไว้เตรียมตัวเจ็บได้ปึกปักปึกปักโอ้ยเลือดหายไปเยอะมากขอไล่เลือดหน่อยสิถ้าหากว่าไม่ใช่เพราะอาวุธพวกนี้ฉันคงไม่สูญเสียครอบครัวไปหรอกมันพูดงี้อ๋อมันเลยเป็นกลายเป็นโจรขโมยอาวุธงั้นเราถามได้3แบบครับแล้วใครเป็นฆาตกรที่ฆ่าพ่อแม่แกล่ะหรือเราจะปล้นมันเลยครับคอนโซลฮิมหรือปล่อยมันไว้อย่างงี้ถามแล้วกันใครเป็นฆาตกรน่ะเพราะฉันเป็นแม่ชีNo I didn't know the monsters were my family อ้าวฉันเป็นฆาตกรเนี่ยเหรอฉันไม่รู้ว่าปีศาจพวกนั้นเป็นครอบครัวของฉันน่ะนี่สุดท้ายก็รู้ต้นตอครับมึงอะไรฆาตกรฆ่าพ่อแม่ตัวเองตอนนี้นะครับอีเวนท์ที่เกิดขึ้นคือเดินไปที่สี่แยกต่อไปเลยดีไหมเติมเลือดก่อนได้ไหมสู้กับเห็ดพิษไหมฟาร์มหน่อยวะเห็ดเวล5วะเติมเลือดแป๊บเกณฑ์มานาจวน1ใบวางเพิ่มเลือดไว้สัก 3-4 เทิร์นอะแล้วก็ดาเมจสูงสุดที่5เทิร์นครับเพราะเลือดมันเยอะมากจบเทิร์นมันทำอะไรอะสลับการ์ด2ใบของกูเอามันตีเข้ามา5ดาเมจแต่เราปลูกต้นไม้ไปแล้วนะเร่งความเร็วของเทิร์นขึ้นโอ้ยโดนพิษนั่นไงล่ะมึงทำอะไรเนี่ยมันแรนดอมการ์ดเราใหม่อีกแล้วเพิ่มเลือดคอนเวิร์ตอาร์เมอร์ครับอ้าวการ์ดใบนี้เล่นไม่ได้มาจากไหนโดนแกล้งโดนมันแกล้งเร่งความเร็วขึ้นอีกครับสุดแม่งแกล้งกูโอ้ยทำให้ติดพิษอีกแล้วตอนนี้โดนดาเมจรัวๆเลยนะครับส่วนเราต้องหาการ์ดโจมตีครับมันสลับการ์ดเรากลายเป็นการ์ดโจมตีแทนอ่ะจะเร่งสปีดไปก็ไม่ได้ทำได้แค่เพิ่มเลือดครับจบเทิร์นการ์ดโจมตีกูหายหมดเลยเนี่ยโอ้ยมาแล้วจัด3ไป2ใบแล้วเร่งสปีด2เทิร์นการ์ดสลับขึ้นมืออีกรอบนี่เป็นไงคอมโบอ่ะคอมโบอ่ะคอมโบอ่ะเรามีการ์ดคอมโบที่ดีมากครับคือเร่งความเร็วแล้วการ์ดสลับขึ้นมือด้วยการ์ดที่ใช้ไปแล้วอีนี่คือใครวะเนี่ยมันบอกว่าชายคนนี้กำลังรอใครอยู่หรือเปล่านะสู้ครับปูสายฟาร์มสุภาพบุรุษอะไรอ่ะทำไมกูต้องให้การ์ดมึงด้วยอ่ะ
เอาให้ดาเมจไปแล้วกันอีห่านี่มาดอยการ์ดกูมึงนี่มันเพิ่มอาร์เมอร์ครับชาร์จ5เทิร์นครับโอ้มันเพิ่มเลือดด้วยว่ะทำให้เราจั่วน้อยลง1ใบด้วยเร็วมากแต่กูไม่สนไงกูมีโล่กันอยู่จบเทิร์นครับเก็บการ์ดไว้ในมือก่อนโอ้ยโดนหนักโดนหนักโอ้ยโดนหนักโดนหนักโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเบาเบาโอ้ยเบา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 มันจั่วการ์ดเยอะมากครับไอห่านี่แล้วกูต้องให้การ์ดมึงเยอะโคตรกวนตีนตัวนี้แม่งแสบนะเนี่ยแม่งเพิ่มมานาแม่งทำดาเมจแม่งแบบจั่วน้อยลงอีกกูลดสปีดเทิร์นลงเดี๋ยวก่อนนะเราต้องเล่นการ์ดพวกนี้ให้หมดก่อนเพิ่มเลือดเพิ่มอาร์เมอร์อันนี้รอครับรอคอมโบครับเราจะรอโจมตีมันหนักๆทีเดียวรอการ์ดอาวุธมาเฮียต้องให้การ์ดมันอีกแง่งามคาร์ดนี่ไงล่ะจบเทิร์นโอ้ยกูเป็นหนูน้อยหมวกแดงนะมึงเบาๆก็ได้นะมันเพิ่มเลือด5แล้วครับมันมีการ์ดเพิ่มเลือด5เพิ่มแม็ก HP 5ด้วยคือเลือดแม่งขึ้นไป78แล้วตอนเนี้ยต้องให้การ์ดมันอีกตายหาไปซะมึงอ่ะโอ้มันไม่ดีเลยนะสาวน้อยที่จะทำตัวหยาบคายแบบนี้ถามเรื่องคุณย่าเราดีกว่าว่าย่าเราอยู่ไหนหรือเราจะตีมันต่อไปก็ได้หรือถามเขาว่าเขามาทำอะไรในป่าแห่งนี้ดีตีแม่งเนี่ยกวนตีนแต่เราเป็นแม่ชีไม่ได้ถามเรื่องคุณย่าดีกว่าคุณย่าอยู่ไหนตามฉันมาสิจ้าแล้วฉันจะพาเธอไปหาคุณย่าเองอ่ะนี่มึงหลอกกูเนี่ยตีแม่งเนี่ยกวนตีนเฮ้ยได้การ์ดครับ Avoid Damage Greater Than 8เอ้ยอันนี้ดีถ้ามีดาเมจที่เกิน8เนี่ยเราจะสามารถหลีกเลี่ยงได้1ครั้งครับเพราะฉะนั้นเราสลับเอาใบนี้ใส่ตอนนี้ใส่ Equipment ได้แค่2อ่ะต้องหาของใส่เพิ่มว่ะจริงก็อยากจะเคลียร์การ์ดเหมือนกันซื้อของหน่อยดิเงินเยอะมากอ้าวของอันนี้ก็มีแล้วนี่เมื่อกี้เอาอะไรดีครับมีสเปลจั่ว1ใบเพิ่มเลือด4เทิร์นหน้าโดนดาเมจธาตุน้อยลงครึ่งนึงอันนี้ก็ถือว่าดีมากอันนี้คืออะไรโจมตีไฟเนี่ยเอาดีกว่ามันควรจะเป็นของเรามาตั้งนานแล้วได้เวลาไปที่4แยกต่อไปแล้วไปตีอาวุธ Use the best material at the key point โอ้ตีอาวุธฟรีด้วยงั้นเราควรเพิ่มการ attack ใบนี้ให้เป็น5ดาเมจเยี่ยมยอดอะไรอีกที่เป็นการ์ดที่ดีบ้างเอามาใช้ให้หมดอาร์เมอร์8นี่เพิ่มอีกไหมใบนี้ก็ดีนะอันนี้เพิ่มจากเกณฑ์อาร์เมอร์8เป็นใช้มานาเหลือแค่2อ๋อลดการใช้มานาลงอย่างนี้กูไม่ค่อยมีปัญหากับมานานะเอาจริงเอาไอ้พวกเพิ่มเลือดดีกว่าอึชาอึชาเงินกูหมดแล้วอ๋อเงินหมดแล้วค่ะเออได้เวลาสู้กับเจ้าปีศาจหิมะแล้วเอาละครับเจ้าตัวนี้เพิ่มมานาก่อนแล้วก็ใส่เกาะโอ้มานาไม่พอแพ้ดาเมจไฟบ่มึงจบเทิร์นมันได้4อาร์เมอร์ด้วยครับแล้วก็ได้ทำให้เราโดนหิมะน้ำแข็งกัดไปทุกเทิร์นด้วยร้ายนะเพิ่ม3มานาเพิ่ม7เลือดคูณเอฟเฟกต์เป็น2ใส่ไฟเข้าไปอีก5หลายกาดจริงๆกูเรายังติดมันยังตีติดก่อนเราอยู่ครับเพราะก่อนเราเยอะมากเกณฑ์3มานาจั่ว1เพิ่ม2มานาจั่วติดกันไปหนักๆเลยครับเป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์5เทิร์นครับจบเทิร์นเรายังไม่ต้องเพิ่มเลือดนะเราปลูกต้นไม้เพิ่มเลือดไว้ครับ5เทิร์นหน้าเหมือนกันจบเทิร์นเลือดยังไม่ลดเว้ยเกาะกูเยอะตีไม่เข้าพี่หรอกนายน้องเน้นจั่วค่ะเทิร์นเดียวพอค่ะเทิร์นหน้ามึงก็ตายแล้วโอ้แข็งโอ้เจ็บขอเติมเลือดหน่อยแหละเติมไม่ทันเรียบร้อยเกมแม่งเพลินดีวะคือดีอ่ะมาถึงตรงนี้นะครับเราก็เจอหญิงสาวคนหนึ่งหรือว่านี่มันเป็นกิ๊กกับไอ้ผู้ชายคนเมื่อกี้วะกูว่าใช่แน่เลยสู้ครับอีนี่ถือขวดเหมือนเล่นของเล่นแร่แปรธาตุอย่างนั้นเหรองั้นกูวางไว้เลยครับ2ใบการ์ดโจมตี2ใบแล้วใช้ใบนี้ครับเพื่อเร่งสปีดขึ้น2เทิร์นแล้วหยิบกลับมาอีก2ใบที่ใช้ไปจั่วขึ้นมือ
ป้องกันดาเมจเกิน8ได้โอ้โหเฮ้ยมันตีแรงกว่า8อีกเหรอเนี่ยมันตีโหดมากเลยว่ะเพิ่มเอฟเฟคของการ์ดนี้ให้เป็นเพิ่มเลือด8เพิ่มมานา8จบเทิร์นอีนี่สายมานาได้มานาเยอะมากโอ้ยเบิร์นจ้าเรียบร้อยไปสิฉันไม่มีเวลามาคุยเลยสาระกับเธอนะฉันมีนัดเนี่ยถามเลยว่านัดกับใครอยู่ผู้ชายผมบอลยังไงล่ะก็คนเมื่อกี้ไงอ้าวเลปูเทชั่นลบหนึ่งเลยโอ้แต่จริงๆถ้าเราถามเรื่องผู้ชายว่าอยากเจอใครเราจะเจออีนี่ก็ได้นะแล้วให้มันเจอกันเราจะได้เพิ่มอะไรเงี้ยแต่คือตอนนี้เวรกรรมเลือกผิดคืออะไรไม่ได้อยู่ดีก็ไปที่แยกต่อไปครับเริ่มเจอโครงกระดูกแปลกๆมีร้านเหล้าด้วยเราใช้การ์ดกับเอฟเฟคของเราก่อนดีกว่าครับเปลี่ยนการ์ดเอาการ์ดที่ไม่จะเป็นทิ้งไปใบหนึ่งมันรู้สึกว่ามีการ์ดที่ไม่มีประโยชน์อยู่การ์ดที่ไม่มีประโยชน์หรอผมว่าการ์ดที่ไม่ค่อยได้ใช้คือการ์ดเพิ่มมานา2ตัวเนี้ยเพราะว่าเรามีเพิ่มมานาตัวอื่นอยู่แล้วทิ้งไปนี้ครับอึชสลับมาเป็นได้มานา3แล้วก็เคาน์เตอร์การ์ดใบต่อไปที่ศัตรูเล่นด้วยเอ้ยของดีครับอ๋ออันนี้ทิ้งการ์ดฟรีด้วยว่ะทิ้งใบไหนดีวะทิ้งใบไหนดีวะของดีๆทั้งนั้นน่ะให้กูทิ้งอะไรอ่ะคือกูก็ยังใช้อยู่ทุกใบอ่ะไม่เอาอ่ะไม่ทิ้งหรอกฉันไม่ทิ้งใบไหนอ่ะอ่ะทิ้งก็ได้ เปิดหีบการ์ดใบใหม่ครับตอนเริ่มเทิร์นก๊อปปี้การ์ด1ใบที่แรนดอมมาจากศัตรูยอดเยี่ยมเลเวล5 Castle Hero นี่มันตัวละครจากดิสนีย์ป่ะเนี่ยอีพวกไม้กวาดจานชามถ้วยไหทำไมหน้าตาดาร์กจังลุยดิวะเนี่ยแต่เป็นเวอร์ชันดาร์กครับเราจัดดาเมจไฟจัดดาเมจธรรมดาวางฮีลไว้ก่อนแล้วจบเทิร์นครับโดนจั่วน้อยลง1ใบโดนดาเมจ2โดนดาเมจ3นี่แน่เร่งความเร็วขึ้นตายไปซะ on hut มันบอกว่าเราเคยเป็นมนุษย์มาก่อนน่ะช่วยส่งจดหมายนี้ให้ครอบครัวเราได้ไหมอ่ะได้สิไอ้เหี้ยแล้วพอเราลดการ์ดลงมันโจมตีเราครับไอ้พวกชั่วลบเลือด9ไอ้พวกเลวไว้ใจไม่ได้กูอุตส่าห์เป็นแม่พระแม่งเลวมากเลยนะไอ้พวกนี้นี่สู้ต่อครับปีศาจฟักทองทำ5ดาเมจไปก่อน5ดาเมจไม่เข้าด้วยมันมีการป้องกันครับจบเทิร์นอะไรวะเนี่ยมันเคาน์เตอร์การ์ดเราอ๋อมันเอาการ์ดเรามาใช้เหรอไอ้เชี่ยแปลว่าใบแรกที่กูใช้นี่กูใช้ไม่ได้ผลใช่ไหมเนี่ยการ์ดใบแรกจะใช้ไม่ได้ผลอ่ะงั้นใช้ฟรีไปก่อนเติมเลือดเติมมานาใช้ใบนี้แล้วเอฟเฟกต์ดับเบิลครับเพิ่มเกาะ16ขึ้นเอาสิการ์ดใบแรกของเราจะใช้ไม่ได้เสมอเพื่อสู้กับตัวนี้ครับร้ายมากนะงั้นก็ใบแรกพลาดไปเติมเลือด7ทำดาเมจอีกมาแสบนักนะโดนโจมตี4ครับ7ครับอีหยังวะเนี่ยทิ้งการ์ดก๊อปปี้ไปก่อนเติมเลือด7เพิ่มอาร์เมอร์โจมตีเบาๆมันก็ตายแล้วล่ะเกาะเราแตกแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยจังหวะนี้ก็ต้องเจอกับเยติเลเวล6เยติเลือดเยอะจังนี่อะไรเนี่ยแอบสอบเลือด3ดูดเลือดจากกูด้วยอะไรของมึงเนี่ยเติมเลือด7ก่อนครับแล้วก็ทำดาเมจไฟมาดูดเลือดกู3ไปเติมเลือด3โคตรโอ้โหแล้วมีโล่6ด้วยเติมมานาจั่วเลือดวางฮิลทำ5ดาเมจทำลายเกาะนี่แน่ตีเข้ายากมากเลยเยติเฮ้ยทำไมมึงโอ้มันดูดเลือดสูงสุดแล้วด้วยนี่ว่าอีเชี่ยนี่คนตีนมากนะสัตว์ยาวๆนี่ไงล่ะจัดไปยาวๆเลยครับคือเราเป็นสายเร่งความเร็วเทิร์นนะเพราะฉะนั้นเราชาร์จเยอะๆได้แล้วเราก็เร่งความเร็วให้มันเร็วขึ้นเทิร์นหน้ามันน่าจะโดนหนักครับน่าจะตายเนี่ยแต่ไม่ตายเพราะแม่งไม่เข้าเนี่ยแหละ
ต้องแรงสุดเท่านั้นแล้วก็เราจะเคาน์เตอร์การ์ดมันในเทิร์นต่อไปมาเคาน์เตอร์สิเลือดกูจะหมดแล้วนะเมื่อไหร่มึงจะตายเนี่ยโอ้มันเพิ่มเลือด3ตลอดเลยเย็ดเคดาเมจเราไม่พอนี่นะ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 เรียบร้อยหูเลือดหายไปโคตรเยอะเลยแล้วยังไงเนี่ยแล้วคือโอเคแม็กซิมัมเฮลท์กลับมาเป็น50ฉันตกใจนึกว่าเหลือแค่27เปิดทีบโอ้อันนี้ดีทุกๆเทิร์นครับตอนเริ่มเทิร์นทำดาเมจทะลุ3ดาเมจอันนี้สิดีไม่ได้คุยกับซิริจ้าสโตนเอลิเมนทัลเจ้าก้อนหินอย่างนั้นเหรอดีมากเลยนะเราก็ฟาดมันเลยดีกว่าจบเทิร์นโอ้โอ้โอ้อันนี้เป็นดาเมจกายภาพล้วนๆครับไม่น่าห่วงเท่าไหร่ดีกว่าพวกที่แม่งมีเวทมนต์อะไรเยอะๆมานานไม่พอชิปหายใส่5ไปให้หมดโอ้มานาไม่พอไล่ค่ะโอ้โอ้เจ็บค่ะเจ็บมากเลยค่ะเอามา5มานาสิใช้มานาให้หมดเราจะตีทะลุไปทุกเทิร์นครับเอามานามา3อันเคาน์เตอร์ไว้2ใบเพิ่มเลือดก๊อปปี้มันตอนนี้เรามีแบบเหมือนเป็นบาเรียสะท้อนด้วยทุกอย่างเพื่อก๊อปปี้มันเพิ่มเลือด7ป้องกันการโจมตีที่เกิน8เพิ่มมานา3เพิ่มเลือด5ลดความเร็วเธอและโจมตีมันนี่แน่ร้ายจริงกูบอสมาแล้วครับครอคโคไดล์นี่กูต้องเจอกับจระเข้อย่างนั้นเหรอก็ต้องสู้แม่งแล้วป่ะจะปีศาจจระเข้ครับห้ามานาจั่ว1การ์ดก๊อปปี้มันทำดาเมจจบเทิร์นเอาทำลายการ์ดทิ้งด้วยโอ้โหทิ้งการ์ดหนึ่งใบโอเคแปลว่าเราห้ามเก็บการ์ดไว้ในมือครับถ้าเล่นกับมันอุ้ยเลือดกูหายไปพวบๆเลยซาดไม่ได้แล้วนะแบบนี้ไม่ได้เลยนะจบเทิร์นป้องกันการ์ดมาได้หนึ่งใบครับแต่ดาเมจที่เหลือเข้ากูเต็มๆเพิ่ม4มานะเพิ่ม3จัวหนึ่งหยิบการ์ดขึ้นมือเพิ่มเลือด5เพิ่มมานา5เพิ่มเลือด7กลายเป็นเกาะโจมตีกูไม่เหลือการ์ดให้มึงทิ้งหรอกโอ้โหแม่งดาเมจแม่งโคตรแรงเลยเฮียแล้วมันเป็นดาเมจและจั่วด้วยนะทำดาเมจและจั่วเพิ่มเลือดกูหายไปทีละครึ่งหลอดครบเพิ่มเลือด7ก๊อปการ์ดมันก๊อปการ์ดมันเพิ่มมานามานากูเยอะมากตอนเนี้ยจบเทิร์นเราจะป้องกันการ์ดมันได้ครับสองใบเท่านั้นนะที่เหลือโดนเต็มๆทำ5ดาเมจเดี๋ยวกันโอเคอันนี้ดีทำดาเมจทะลุเพิ่ม2มานาเพิ่ม5มานาลดคูลดาวน์1เติมเลือด5เจ็บอะไรวะเนี่ยจั่วการ์ดน้อยลงด้วยอาการหดหู่เฮียเพิ่ม1ใบดีวะเพิ่มเรียบร้อยครับอย่ามาแยมกับน้องว่ะเวลอัพแล้วเย่เอาอะไรดีการ์ดสเปลใช้มานาการ์ดมานาเพิ่มเลือดโอเคไปหน้าต่อไปเลยไหมเดี๋ยวเราจะฟอกก่อนเราต้องดื่มเลือดนี่แน่บำรุงสุขภาพไปหน้าต่อไปกัน
อะไรวะเนี่ยเราสามารถขอคำอวยพรได้ครับก๊อปปี้การ์ด1ใบจากเด็กของคุณลบการ์ด2ใบจากเด็กของคุณอันนี้ดีจังเลยอ่ะตอนเริ่มเทิร์นจะเพิ่มเลือด 20% จากที่เสียไปตลอด3เทิร์นดีนะเหมือนฮิลออโต้อ่ะแต่นี้ก๊อปการ์ดได้ถ้าเราก๊อปการ์ดที่มันแบบโหดๆอ่ะเราก็ได้เปรียบเหมือนกันนะก๊อปการ์ดดีมั้ยวะแต่หลังๆก็โดนเลือดหนักเหมือนกันนะเราก๊อปการ์ดดาเมจเราดีกว่าการ์ดที่ดีที่สุดของเราในตอนนี้ก็คือการ์ดเร่งสปีดอ่ะอยู่ไหนวะก็คือใบนี้เพิ่ม5มานาเร่งสปีด1เทิร์นแล้วก็มีอีกอันที่มันเพิ่มเอฟเฟคดับเบิ้ลคือมันจะสะสมสแต็กตีทะลุทุกต้นเทิร์นครับมีแต่ศัตรูแล้วว่ะไปเจอนักล่าก่อนนะฮันเตอร์นายพรานกับหนูน้อยหมวกแดงไงล่ะอันนี้ดีเนี่ยเพิ่งได้มามันจะสะสมเป็นสแต็กไว้แล้วก็เอ้ยอะไรอ่ะโอ้เคาน์เตอร์กูเคาน์เตอร์การ์ดใบแรกกูโหดแย่เคาน์เตอร์การ์ดใบแรกของกูด้วยกูก็โดนฟรีเลยดิใช้ไม่ได้ผลครับการ์ดใบแรกมันมีสกิลฮันเตอร์อยู่ชุดเกราะที่มองไม่เห็นเบาได้เบาเด้อเบาได้เบาเด้อเจ็บเว้ยใส่ชุดเกราะไม่ได้เออมาแล้วครับตีทะลุแล้วก็วางฮิลไว้3เทิร์นครับจบเทิร์นกูจะค่อยๆต่อมาอย่างเงี้ยมาดูว่าใครอึดกว่ากันมันมีการ์ดอะไรแล้วเนี่ยตายไปซะเลิกทำร้ายฉันได้แล้วเรามาร่วมมือกันไหมล่ะช่วยกันตามหาคนที่จับย่าของเธอไปอ่ะไอ้เหี้ยมันบอกว่าเรามาร่วมมือกันไหมแต่เกมนี้เป็นเกมเล่นคนเดียวอ่ะมึงไม่ช่วยกูหรอกแต่ว่านายพานมันก็จริงๆในพอร์ตอ่ะนายพานมันสามารถช่วยเราได้นะใช่ป่ะยังไงดีวะคุณจะเชื่อใจนายพานได้หรือเปล่าครับแต่กูอยากได้เสื้อมึงนะเสื้อมึงดีอ่ะแต่กูเป็นแม่ชีอ่ะกูไม่ทำชั่วแม่ชีไม่ทำชั่วตีแม่งเนี่ยกวนตีนขโมยมาเลยละกันโอ้ไม่นะแกทำอะไรอ่ะไอเด็กชั่วเราได้เงินมา10โอ้โหได้เงินแค่10ขโมยเงินแม่งเฉยเลยกูได้การ์ดใหม่มาครับ Select one attack card you own automatically use it 5 times โอ้เลือกการ์ดโจมตี1ใบใช้5เทิร์นติดต่อกันครับโคตรดีขอเข้าเด็กกูซะเติมเลือดเลยโดนโคตรหนักเดี๋ยวนี้สู้ที่โดนโคตรหนักเราเจองูกับเจอบาดหลวงชั่วร้ายดิวะจัดงูกันวะงูป่าเพิ่ม3มานาก๊อปการ์ด1ใบ Convert Armor 7เพิ่ม5มานาโจมตีมันเลยไม่เหลือการ์ดให้มึงหรอกเดี๋ยวมึงทำอะไรกับกูอีกโอ้ยโดน8ดาเมจชิตแซดนี่แน่อ้าวมานาหมดเพิ่มเลือดไว้ก่อนมานาหมดมันดูดมานากูไปหมดเลยโคตรเลวอีนี่เพิ่มมานาหน่อยมานาไม่พออ๋ออะไรเนี่ยไม่ให้เล่นการ์ดเลยสักใบอะนะถามจริงแม่งบล็อกการเล่นการ์ดเราโอ้โหแน่มากนะมึงแน่มากทิ้งการ์ดอะไรดีวะเนี่ยทิ้งการ์ดโจมตีไปก่อนครับโอ้โหมันมีการ์ดทำลายมานาจริงด้วยเมื่อกี้ใบเมื่อกี้เลยที่เป็นรูปยมทูตอะมานาเราหายหมดเลยครับต้องให้กูเล่นการ์ดบ้างแล้วล่ะมึงเจอกูบวกให้หมดมึงตายโกชุดใหญ่ไฟกระพริบโล่23ตีไม่เข้ากูหรอกไม่เข้าและมึงต้องตายด้วยโอ้เลือดหายไปพวบๆเลยจ้าแย่แล้วฉันโจมตี40ดาเมจหลังจาก5เทิร์นครับเฮ้ยดีว่ะเนี่ยแหละตอนเริ่มเทิร์นคอนเฟสชันคืออ๋อรับดาเมจมา2เป็นดาเมจทะลุแล้วก็จบเทิร์นเนี่ยตีทะลุกลับไปเท่าไหร่ก็ได้มันดีตรงไหนวะเนี่ยเหมือนสารภาพบาปครับสารภาพบาปก่อนแล้วก็สามารถทำชั่วได้อีกเฮ้ยหูนี่โหดทำ4ดาเมจบวกกับจำนวนเทิร์นที่ผ่านมาทั้งหมดครับสมมติผ่านไป6เทิร์นก็ได้บวก6เป็น4บวก6เป็น10อะไรอย่างงี้ดีนี่กูไม่มีเลือดจะสู้กับพวกมึงแล้วเนี่ยเข้าไปฟาดบาดหลวงครับแม่ชีกับบาดหลวงใครจะแน่กว่ากันจ่าย3จวน1ก๊อปปี้การ์ดศัตรูก๊อปปี้การ์ดศัตรูไร่4
จบเทิร์นมันมีการ์ดเดียวกับเราเลยว่ะมันมีโล่8ด้วยว่ะแล้วมันมีดาเมจว่ะจัว1เร่งสปีด1เพิ่มเลือด5เพิ่มมานาเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดก๊อปการ์ดร่ายโล่8ดึงการ์ดกลับขึ้นมือร่ายเหมือนเดิมจบเทิร์นโอ้โอ้ยเจ็บเพิ่มเลือด7เพิ่มมานา2เพิ่มเลือด4ดาเมจ4เป็น2เท่าเรียบร้อยจบเทิร์นต้องเจอกับแม่หมอป่ะหมออ้อยอุ้ยดีเพิ่มมานา5ร่ายไปสิของดีๆทั้งนั้นน่ะและที่คือตีทะลุ12นะครับทุกๆต้นเทิร์นคือเราจะตีทะลุมัน12เลยโหดมากจึกไม่สนโล่ด้วยโอ้ไอ้เหี้ยนี่การ์ดอะไรเนี่ยเพิ่ม10มานาทุกเทิร์นโคตรโหดเพิ่มเลือด5ด้วยเพิ่มเลือด5ด้วยโอ้โหที่กูตีไป12นี่คือเสียฟรีสิหูตีฟรี5เทิร์นเพิ่มเลือด5เทิร์นเอาอะไรดีเอาอันนี้ดีกว่าครับ5เทิร์นต่อไปมึงต้องโดนดาเมจแล้วกูได้เลือดเล่นฟรี5ใบนี่แน่เจ็บๆไปดิโอ้โหมานามันเยอะมากเลยอะวอเตอร์แอนด์ไฟดาเมจอุ้ยแรง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 เบาได้เบาเบาได้เบาต้องตายเลยไหมมึงอะกูเพิ่มเลือดก่อนแป๊บนึงเพิ่นเดียวพอ Shit I can see the future ฉันมองเห็นอนาคตนะแต่ฉันไม่สามารถเปลี่ยนมันได้ถามคุณย่าดีกว่าคุณย่าอยู่ไหนฉันเห็นเงาของเจ้าหมาป่าอยู่ในลูกแก้วนี่นะสิได้ความกล้าหาญบวก1ว่ะสรุปว่าหมาป่าเป็นบอสเกมนี้เหรอเนี่ยอุ๊ยเพิ่มการ์ดอีควิปเมนต์สิคุณเอ้อใส่อีควิปเมนต์เพิ่มได้มั้ยนี่เราก็ใส่หมดแล้วนะใส่การ์ดป้องกันตัวด้วยไปที่แยกต่อไปเลยมั้ยไปสิตอนนี้อยู่ที่สุสานแล้วนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้มาเจอกับกัปตันแห่งความมืดเพิ่มเลือด4เพิ่มมานา4เพิ่มมานา5ก่อนจะใช้เนี่ยนี่ก่อนเลยจบเทิร์นอะไรวะเนี่ยไอ้เชี่ยเราจะโดน2ดาเมจฟรีๆทุกครั้งเหรอการ์ดโจมตี2ใบแรกจะกลับมาโจมตีตัวเราเองทำจริงเลือดกูหายหวบๆเลยดิหยาบโลนมากโคตรไม่คุ้มอ่ะแล้วคือแม่งต้องตีแม่งเกิน2ครั้งต่อ1เทิร์นนี่ยากมากเนี่ยดูแม่งดิเจ็บดิตายนะเนี่ยหนูน้อยหมวกแดงทำอะไรได้บ้างเนี่ยน่าใช้เบสซิ่งแล้วครับไม่งั้นสู้ไม่ไหวแล้วล่ะแกโหดเกินเราตีไม่ทะลุมันเลยอ่ะจั่ว1ใบเพิ่มสปีด1เทิร์นหน่อยเดี๋ยวก่อนนะโอ้เข้าตัวเองไอ้ห่าเอ้ยเจ็บว่ะโคตรแย่เลยสู้ยากมากต้องอาศัยตีทะลุไปเรื่อยๆครับเราต้องหวังว่ามันจะไม่มีฮิลด้วยนะโอ้เจ็บเพิ่มเลือดอีกแม่งไอโหดแย่จะรอดไหมเนี่ยกูต้องโดนแม่งซัดไปทุกเทิร์นอย่างนี้โอ้ยจะตายแล้วโอ้ยขอการเพิ่มเลือดหน่อยโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บหนูน้อยหมวกแดงไม่มีเลือดแล้วเจ้าค่ะตายแล้วเจ้าค่ะเ
และการจดหมายของหนุ่มน้อยหมวกแดงในครั้งแรกรันที่1ก็มาได้เพียงเท่านี้เหรอเนี่ยเพิ่งมาถึงสุสานเองแม่งเอ้ยเจอตัวเฮี้ยๆอย่างนี้จะไปสู้ยังไงเนี่ยแม่ชีอย่างฉันคงต้องกลับไปฟูมฟักและพักหัวใจแล้วกลับมาเล่นใหม่ในด่านต่อไปรอบหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามให้ดีแต่วันนี้เบรกไว้ก่อนชอบเกมนี้ไหมครับ Night of the Full Moon ถ้าชอบไปโหลดมาเล่นได้นะเล่นฟรีนะนี่เกมฟรีนะสนุกดีเหมือนกันนะครับเล่นเพลินๆก็เดี๋ยวคราวหน้าถ้ายังอยากดูเกมนี้อีกจะมารันให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนอาชีพด้วยเพื่อเป็นอาชีพที่โจมตีได้รุนแรงกว่านี้ฉันจะไม่เป็นแม่ชีต่อไปฉันจะไม่เป็นคนดีอีกแล้ววันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับฉันจะไม่เป็นคนดีอีกแล้วฉันจะไม่เป็นคนดีอีกแล้วตีแม่งเนี่ยกวนตีน